สวัสดีครับผมเบิร์นนะครับจากเซนโรเบิร์นนะกลับมาพบพวกคุณอีกแล้วครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถิ่นเก่าของผมสมัยก่อนผมเรียนมหาลัยแถวนี้นะครับนี่คือ3ย่านนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาลองน้ำหอมไทยนะครับเป็นร้านน้ำหอมไทยที่เปิดใหม่อย่างนี้ครับผมรู้จักร้านนี้เพราะว่าคลิปที่แล้วเคยได้ดูนะครับผมรีวิวแบรนด์สีโลดมผมไปรู้ว่าแบรนด์เนี้ยเขามีขายอยู่ที่ร้านนี้นะครับซึ่งร้านที่ผมจะมาเนี่ยอยู่ในคอมมูนิตี้มอลล์ที่ชื่อว่าสโลคอมโบนะครับผมก็เลยจะมาลองดมนะครับแล้วก็จะมาช้อปปิ้งน้ำหอมแหละไหนๆมาแล้วก็ถ่ายทุกคนดูแล้วกันว่าเวลาผมช้อปปิ้งน้ำหอมหรือว่าดมน้ำหอมเนี่ยผมดมยังไงซื้อกลิ่นไหนกลับบ้านไหมวันนี้จะโดนป้ายาไหมเลยนะครับไปพร้อมกันนะไปดมน้ำหอมครับไปสวัสดีครับคุณดีมค่ะขอไมค์คุณดีมหน่อยขอบคุณค่ะครับนี่คือร้านอะไรครับ Soul Secret Very Kind Perfumery เป็นร้านน้ำหอมไทยค่ะโดยไทยเพอร์ฟอร์เมอร์ทุกคนคอนเซ็ปต์ของร้านเราคือเราอยากให้ร้านเราเป็นร้านน้ำหอมใจดีที่ทุกคนสามารถพูดคุยเรื่องน้ำหอมได้จะรู้เรื่องน้ำหอมก็ได้ไม่รู้เรื่องน้ำหอมก็ได้เราตั้งใจให้มีเมสเสจดีๆให้กับทุกคนที่เข้ามาในร้านผ่านน้ำหอมที่มีเรื่องราวของน้ำหอมแต่ละขวดหรือว่าการพูดคุยกับเราอะไรเงี้ยค่ะอย่างอันแรกซีโรโดมของคุณแพรน้องแพรเนี่ยเขาเล่าเรื่องของความรักการถูกรักบรรยากาศทางความรักการส่งต่อความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันต่อมาก็คือซิงค์เป็นเรื่องของการขอบคุณการเคารพสิ่งต่างๆที่คอยดูแลเราอะไรเงี้ยค่ะต่อไปก็คืออาเตเปเล่ใช้บ่อยมากอยู่แล้วสังเกตดูดูอาร์ตของเขาที่สร้างขึ้นมาเงี้ยค่ะคือเขากำลังพยายามจะบอกทุกคนว่าเป็นตัวเองให้ดีที่สุดเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองแล้วก็ออกไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอย่างเงี้ยค่ะน้ำหอมที่นี่คือจะให้ความรู้สึกดีๆกลับไปมันไม่ใช่แค่น้ำหอมคือทุกคนสามารถเข้ามาได้มาคุยกับเราได้เรื่องน้ำหอมหรือเขาบางคนเป็นนี่เข้ามาคุยได้ไหมครับเราก็จะให้กำลังใจแบบ it's gonna be okay ที่นี่เหมือนเป็นแบบเรียกนะสเปซที่ให้คนที่แบบชอบน้ำหอมหรือไม่ชอบน้ำหอมก็ได้อยากจะมีอยากจะพูดอยากจะใช้เวลาดีๆด้วยกันมากกว่าผมรู้สึกนะเราเชื่อว่าถ้าเราส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กำลังใจกันอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้แสงสว่างมันสว่างขึ้นเราถึงเลือกมาอยู่ที่ตึกนี้ Slow Combo คอนเซ็ปต์ของ Slow Combo เขารักโลกเนอะเราก็เลยทำสิ่งนี้ด้วยคือเห็นลาวาในการทดลองกลิ่นตอนแรกเหมือนว่าเบานี่ไม่ใช่คือเวลาคนเข้ามาดมอะค่ะสามารถทดลองดมกลิ่นได้มันจะเหมือนกลิ่นเบสโน้ตที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยค่ะผมเก็ทละเพราะว่าปกติเวลาเราไปลองน้ำหอมตาเคาน์เตอร์เนี่ยเราจะได้กลิ่นท็อปโน้ตเนาะพอฉีดแรกๆแล้วเราดมหอมปั๊บซื้อแต่อันนี้คือเป็นเบสเพราะว่าฉีดไว้นานแล้วแล้วมันก็แอบซอบไว้แล้วก็ดมจนเลือกกลิ่นที่เราพอใจแล้วเราค่อยลองเทสกับสตริปก็ได้ใช่ตอนนี้เรารู้คอนเซ็ปต์เดี๋ยวเราจะขอลองได้ไหมว่าวันนี้ผมจะมาลองน้ำหอมน้องจูนน่าจะช่วยได้จะมาสอยจะมาสอยน้ำหอมกลับบ้านซะหน่อยเดี๋ยวให้คุณจูนมาป้ายยาต่อได้โอเคได้โอเคครับเริ่มที่ซีโรดมเป็นแบรนด์ที่ผมรู้สึกว่าทำกลิ่นได้เหมือนแบรนด์นิชเมืองนอกมากๆอันนี้คือกลิ่นโปรดผมเตียโมโรมากลิ่นไหนขายดีสุดของแบรนด์ซีโรดมครับถ้าก่อนที่เขาจะได้เป็นแชมป์ค่ะเตียโมแต่ตอนนี้พอเป็นแชมป์ร้องเหมือนแบบว่าทุกคนก็แบบอยากจะมาสนใจใช่ตัวนี้พารีสใช่ไหมฮะใช่คนที่ไม่ได้อินกับน้ำหอมมากขนาดนั้นเป็นคนที่เริ่มต้นที่จะใช้น้ำหอมเนี้ยค่ะง่ายตัวฟิสิอาใช่ผมว่าอันนี้ง่ายเตียโมผมว่ามีความซับซ้อนคอมเพล็กซ์กว่าอาจจะเหมาะกับกลางคืนอะไรเงี้ยเพราะมันมีความสปายเซ็กซี่โอเคต่อไปเป็นซิงค์ค่ะ Sinks. ก็จะมี2คอลเลคชันค่ะข้างด้านบนก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเทพต่างๆส่วนต่อไปเป็นน้ำหอมตาสัตว์มงจุ้ยจีนค่ะทั้งหมด5ธาตุมีแบบธาตุทองซาวอะไรอย่างเงี้ยธาตุทองซาวเดี๋ยวเปิดให้เลยค่ะในร้านเราสามารถแดนซ์ในร้านได้อันไหนที่แบบแนะนำผมไหมผมอยากได้กลิ่นแบบแนวสดชื่นหน่อยขออนุญาตเป็นวูดนะคะสดชื่นดีนะกลิ่นไม้ๆที่มีความติดกรีนๆนิดนึงกลิ่นป่าๆหน่อยถ้าเกิดเป็นศิลปะหรือว่าการแสดงหรืออะไรเงี้ยก็แนะนำพาพิคาเนวันนี้กลิ่นกำยานชัดมากกำยานมีกลิ่นมะม่วงค่ะมีมะม่วงด้วยฮะใช่ค่ะฟุตตี้นิดนึงแต่ผมได้กลิ่นกำยานชัดมากโอเคครับงั้นไปแบรนด์ต่อไปอันนี้แบรนด์ลูกรักของผมเลยนะอเดโพเล่ค่ะ New Arrival นี่คือกลิ่นใหม่เนาะอเดโซนชายผมนึกถึงอเมริกาโน่ออเรนจ์ป่ะใช่อเมริ
ออริจินอลยูสูอเมริกาโน่แพชั่นฟรุตกลิ่นอย่างนั้นเลยต่อไปก็จะมีเป็นตัวออเดอร์ครีมจอยค่ะตัวออเดอร์ครีมนี่เป็นตัวที่ผมเฟเวอริตมากมากผมรู้สึกว่ามันเด็กลงวะใช่ครีมกว่าไหมใช่จะมีความสดใสมากสดใสมากกว่าตัวต่อไปเป็นออเดอร์ครีมดีไลท์นะคะก็หวานขึ้นชัดเจนกลิ่นเหมือนลูกฟิกอะครีมมี่เขียวถ้าใครชอบกลิ่นแม็กไม้อะน่าจะชอบโดนมาเยอะแล้วมา refreshing จมูกกันไหมคะอันนี้คืออะไรครับเป็นกาแฟค่ะทับเป็ดปิ๊บ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 ค่ะอ๋อปิ๊บปิ๊บปิ๊บวัดความดันเนี่ยฮะ refreshing จมูกชอบไอเดียมากเลยดื่มกาแฟดื่มน้ำก่อนเอามีกาแฟให้ดื่มด้วยเหรอใช่ใช่ค่ะที่นี่ก็ขอ5แก้วได้ไหมเอาไปฝากแม่ผมกับได้ค่ะเดี๋ยวจะมัดถุงให้แล้วก็ใส่ได้ไหมคะเอาจริงนะได้ค่ะขอบคุณคุณจูนมากนะครับโอเคครับตอนนี้มีที่ผมคิดว่าจะซื้อกลับบ้านนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวทุกคนว่าผมเลือกกลิ่นอะไรแต่ละกลิ่นหอมไหมจากแบรนด์ไหนนะครับไปติดตามกันครับขอบคุณคุณเบิร์นนะคะขอบคุณครับอันนี้อะไรก็ทางร้านค่ะทุกๆกันซื้อครบ 3,000 บาทก็จะได้น้ำหอมสูตรพิเศษจากทางร้าน 3,000 เท่านั้นถือได้โอเคได้ขอบคุณครับเชิญขออนุญาตใส่ได้ได้ได้ไปแล้วครับใช้มาทั้งหมดอาทิตย์หนึ่งนะครับมาลุ้นกันว่าผมเนี่ยสอยกลิ่นไหนมาจากร้าน Soul Scape นะครับอ่ะมาเริ่มกันกับตัวแรกผมว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆเขาบอกว่าเป็นน้ำหอมที่เลือกตามธาตุเขาก็จะมีการกดแบบดูดวงอะไรเงี้ยเอาเวลาเกิดเอาวันเกิดปีเกิดเนาะไปกดแล้วก็จะออกมาเป็นธาตุเว้ยก็มีทั้งธาตุในเรือนเบี้ยธาตุเล็กไม่คนละธาตุนะฮะไม่ใช่ด้วยธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุดินอะไรอย่างงี้เนาะคือเขาบอกเป็นศาสตร์ของประเทศจีนแล้วผมได้ธาตุไฟแล้วเขาก็แนะนำว่าคนธาตุไฟอย่างผมเขาบอกว่าก็จะเป็นคนที่ passionate พุ่งตรงคิดอะไรก็ทำออกมาเลยแต่บางทีอาจจะขาดจินตนาการขาด creativity อะไรอย่างนี้เขาก็แนะนำเป็นนี่ธาตุไม้นะครับมาช่วยบาลานซ์เรื่องนี้คือมันเลือกธาตุตามแบบอยากจะส่งเสริมกันก็ได้หรืออยากจะหักล้างให้เบาลงก็ได้ซึ่งก็เลยกลิ่นนี้มาชื่อว่าวูดเลยซึ่งแบรนด์นี้จริงๆเขามี2คอลเลกชันมีคอลเลกชันหนึ่งก็คือจะเป็นชื่อน้ำหอมเป็นชื่อเทพเลยอะแบบพระศิวะอะไรอย่างนั้นแล้วก็คอลเลกชันนี้ที่ผมเลือกมานี่ก็คือต้องดูดวงและเลือกตามธาตุนะครับซึ่งน้ำหอมเขาทุกกลิ่นอะสิ่งที่ทีเด็ดคือใส่น้ำมนต์จริงเข้าไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นของแบรนด์นี้ผมว่าใครเป็นสายแบบเมดิเทชันสายแบบพลังงานอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะชอบนะครับเพราะน้ำหอมเขาทุกกลิ่นอะผมดมแล้วผมจะนึกถึงความสงบอะความแบบเข้าวัดอยู่บางอันก็เป็นวัดแขกบางอันก็เป็นวัดพุทธบางอันก็จะเป็นโบสถ์แล้วเขาสึกผมจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผมดมทุกกลิ่นผมคิดว่ามันมีกัญญาณทุกกลิ่นแล้วก็มีใส่น้ำมนต์นะครับเป็นแบบโฮลี่วอเตอร์ใส่เข้าไปด้วยนะมันก็เกิดความรู้สึกเบลซิ่งอะไรอย่างนี้นะเวลาใช้ซึ่งกลิ่นนี้บูธที่ผมได้มานะครับผมดมผมได้กลิ่นพวกแนวเจอเรเนียมชัดมากกลิ่นเหมือนกุหลาบสะอาดมิ้นๆสบายสบายแต่ก็มีกลิ่นกัญญาณกัญญาณรองอยู่ข้างหลังเหมือนกับเป็นสวนแม่น้ำนายมีวัดมีสวนพฤกษศาสตร์สวนเฮิร์บส์อะไรเงี้ยแล้วดรายดาวกลิ่นนี้ผมได้กลิ่นเนี้ยพาชูรี่ที่ชัดมากๆจะให้กลิ่นความรู้สึกเอิร์ธตี้เนาะเหมือนกลิ่นดินชื้นๆอยู่ในบริเวณที่มันมีวัดกำลังจุดกัญญาณเลยให้ฟิลนั้นให้รู้สึกสงบเขาก็บอกว่าแบรนด์นี้ใช้ essential oil ค่อนข้างเยอะก็คือสารสกัดจากธรรมชาติเนาะก็จะมีข้อด้อยอย่างนึงก็คือมันจะติดไม่ได้ทนมากอยู่ที่ผิวแต่มันใช้กลิ่นความรู้สึกธรรมชาติมากๆซึ่งแบรนด์นี้เขาก็บอกว่าเขาตั้งใจเพราะว่าการมีอยู่และดับไปเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เขามองอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแบรนด์นี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นแบรนด์ที่แบบทำน้ำหอมมาเพื่อฟังก์ชันมากกว่ากลิ่นนะต่อไปครับ3ขวดจากอาเลโพเล่ครับแบรนด์ไทยสุดที่รักของผมซึ่งเป็นแบรนด์ที่กลิ่นจะค่อนข้างสนุกใช้ง่ายสบายนะครับเขาออกกลิ่นใหม่มา3กลิ่นนะซึ่งผมยังไม่ได้อัปเดตนานแล้วก็เลยลองซื้อมาดูนะครับเล่าก่อนโอเดอร์ครีมเนี่ยเป็นน้ำหอมที่ถ้าใครดูช่องผมจะรู้ว่าผมชอบมากๆอยู่แล้วเป็นกลิ่นแนวครีมโกนหนวดที่มีความติดอะควาติกกลิ่นน้ำทะเลเคาทะเลหน่อยซึ่งตอนนี้ก็ออกลูกออกหลานมามีแฟลงเกอร์นะฮะแบรนด์ไทยตอนนี้มีแฟลงเกอร์กับเขาด้วยนะครับก็มีโอเดอร์ครีมดีไลท์นะกับโอเดอร์ครีมจอยนะครับซึ่งตอนซื้อผมคิดว่ามันมีสิทธิ์น่าจะชอบสูงเพราะผมลองที่ร้านผมรู้สึกว่าผมชอบนะส่วนอีกอันนึงชื่อว่าโอเดอร์ซันชายอันนี้เป็นอันใหม่เริ่มจากโอเดอร์ครีมดีไลท์ก่อนดีกว่า
ดีไลท์นะให้คุณนึกง่ายๆมันเป็นกลิ่นเหมือนเวลาคุณเดินเข้าไปในป่าชื้นแห่งหนึ่งเขียวๆนะครับบรรยากาศโปร่งๆสบายๆแล้วในป่าแล้วมันมีปลูกลูกฟิกอยู่อะลูกฟิกให้คุณนึกง่ายๆกลิ่นเหมือนแบบเปลือกฝรั่งที่เขียวมากๆฝรั่งยังไม่สุกกลิ่นอย่างนั้นอะเนื้อขาวๆมันจะมีความครีมๆหน่อยๆแต่เขียวมากกว่าฝรั่งเข้าไปนิดนึงซึ่งกลิ่นฟิกเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะชอบเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวเนี้ยควรไปลองแต่นี้จะไม่เป็นกลิ่นแนวเฟรชแหละก็ใช้ไม่ได้ยากมากสะอาดแบบธรรมชาติสบายหิวเขียวกลิ่นเนเชอรัลกลิ่นป่ากลิ่นเขาอะไรเงี้ยถ้าชอบกลิ่นฟิกด้วยคุณจะชอบมากๆเหมาะกับทุกโอกาสไปแบบป่าไปเขาวันสบายๆไปต่างจังหวัดให้ฟีลอย่างนั้นฟีลพักผ่อนหรือว่าฉีดไปออฟฟิศก็ได้แต่ผมว่าอาจจะซักประมาณ3สเปรย์ก็อยู่ละเพราะแบรนด์อาร์เทโพเล่หลังๆเนี่ยเป็นเอ็กซ์เพรสหมดเลยคือเป็นความเข้มข้นที่มากกว่าโอเดอร์พาฟูมขึ้นไปก็จะเข้มข้นขึ้นไปกลิ่นต่อไปครับชื่อว่าโอเดอร์กลิมจอยนะครับไม่ใช่กลิมจอยนะฮะกลิมจอยนะฮะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผมว่าใกล้เคียงกับโอเดอร์กลิมออริจินอลมากที่สุดแต่สิ่งที่ต่างคือผมรู้สึกว่าโอเดอร์กลิมจอยอ่ะสนุกกว่าโอเดอร์กลิมออริจินอลโอเดอร์กลิมออริจินอลให้คุณนึกถึงแบบน้ำหอมแนวฟูเจอร์อโรมาติกยุคแบบ7-80-90อะไรเงี้ยแนวแพลทินัมอีโกอีสลีฟกอชอะไรเงี้ยกลิ่นอย่างงี้ท็อปโน้ตจะเป็นแนวเบอร์เบอร์ช็อปคลาสสิกแต่ปลายเนี่ยกลับติดพวกมิลลิซิมอิมพีเรียลแอมเบอร์กรีที่ให้กลิ่นเหมือนทะเลหวานๆนวลๆแล้วก็มีกลิ่นฟรุตตี้นิดนึงแต่ตัวโอเดอร์กลิมจอยผมรู้สึกว่าเค้าดึงความครีมวานิลคลาสสิกลงมาแล้วเพิ่มความผลไม้เข้าไปมากขึ้นเพิ่มความฟลอรัลเข้าไปมากขึ้นเหมือนนักธุรกิจคนเดิมที่ใช้โอเดอร์กลิมแต่เป็นนักธุรกิจที่พักผ่อนหรูหราจิบค็อกเทลฟรุตตี้ฟรุตตี้อยู่ริมทะเลให้เขาสิ่งนั้นมีความสนุกแบบนั้นขึ้นมาแล้วผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้ชอบใกล้ๆกับโอเดอร์กลิมออริจินอลเลยอยู่ที่ว่าโอกาสไหนวัยไหนถ้าคุณแบบวัยรุ่นหน่อยอาจจะเหมาะกับตัวจอยมากกว่าส่วนโอเดอร์กลิมธรรมดาอาจจะเหมาะกับวัยอย่างผมก็ได้30อัพเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกตามที่คุณชอบตามบุคลิกตามโอกาสด้วยจาก3กลิ่นที่ผมซื้อมาทั้งหมดเนี่ยกลิ่นนี้ติดทนสุดอีกตัวสุดท้ายโอเดอร์ซันชัยครับกลิ่นนี้เนี่ยง่ายมากๆคือเป็นกลิ่นของกาแฟที่ชัดมากๆแต่ถ้าเกิดใครเป็นสายกาแฟชอบกาแฟดำกาแฟดาร์กคุณอาจจะไม่ชอบเพราะว่าในนี้มันเป็นกลิ่นกาแฟที่เหมือนกาแฟลาเต้นิดๆผมว่ามีติดนมนิดๆบวกกับกลิ่นแนวส้มหรือ passion fruit หรือน้ำผลไม้ที่เป็นพวกซิตรัสเหมือนพวกแบบอเมริกาโน่ออเรนจ์ฟิลนั้นแต่มันติดความครีมๆนมๆหน่อยให้นึกภาพง่ายๆกลิ่นเหมือนกับกินกาแฟดำอยู่แล้วเอาซูการ์ลส้มโยนลงไปแล้วเอาใส่ passion fruit ลงไปหน่อยฟิลนี้เลยครับโอเดอร์ซันชัยโอกาสที่ฉีดผมว่าอาจจะเหมาะกับวันชิลๆนั่งคาเฟ่ชอบกลิ่นกาแฟหรือว่าวันที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากตื่นอ่ะได้กลิ่นกาแฟแล้วตื่นหรือแบบคนที่ได้กลิ่นกาแฟแล้วผ่อนคลายอะไรเงี้ยอ่ะเหมาะมากๆไปลองดูกันก็จริงๆแล้วจะมีอีกแบรนด์นึงชื่อว่าซิโลดมนะครับซึ่งซิโลดมเนี่ยถ้าใครติดตามช่องผมจะรู้ว่าผมเพิ่งรีวิวไปคลิป2คลิปที่แล้วเองนะฮะเป็นแบรนด์ที่ผมชอบมากๆของแบรนด์ไทยดมแล้วรู้สึกแพงเหมือนนิชเมืองนอกอ่ะผมแนะนำก็ไปดูได้คลิปที่แล้วนะครับใครอยากดูรีวิวเต็มๆว่ากลิ่นไหนได้อันดับที่1ในใจผมไปนะครับก็ถ้าใครเคยไปร้านโซสเคปมาบอกผมได้นะครับทิ้งกันมาด้านล่างว่าคุณชอบกลิ่นไหนที่สุดในแต่ละแบรนด์นะครับมาป้ายยากับผมได้ไม่มีใครว่าถ้าเกิดใครชอบคลิปรีวิวน้ำหอมแบบนี้ครับฝากติดตามครับอย่าดูอย่างเดียวครับช่องเซนอฟเบิร์ดครับแต่นี้ผมก็จะรีวิวเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำหอมทั้งหมดน้ำหอมไทยน้ำหอมต่างชาติน้ำหอมดีไซเนอร์น้ำหอมนิชนะครับหรือว่าโปรดักที่มีกลิ่นหอมเช่นแบบโลออนครีมแบบน้ำเรื่องราวแบบคุณนุ่มยังเคยทำเลยนะครับใครที่คลั่งกลิ่นหอมครับฝากกด subscribe ครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพราะการกดกระดิ่งเนี่ยมันจะทำให้มีนอติแจ้งเตือนไปบอกคุณว่าผมลงคลิปแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องผมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากติดตามเรื่องส่วนตัวของผมครับติดตามได้ใน Instagram Zenobird นะในนั้นผมจะลงเรื่องส่วนตัวกินอะไรทำอะไรที่ไหนนะครับแล้วก็มีรีวิวเป็นรีวิวนะฮะเป็นแบบคลิปสั้นนะครับบางตัวที่ผมซื้อมาใหม่หรืออะไรบางทีเราทำคลิปยาวไม่ทันนะครับเราก็จะไปทำเป็นคลิปสั้นอยู่ใน IG แล้วก็ใน TikTok ด้วยนะครับเพราะว่าใน TikTok นี่โอ้ engagement นี่คนดูเป็นล้านน่ะ YouTube หลักแสนนี่ก็ร้องไห้3วันแล้วนะแล้วก็สุดท้ายครับฝากติดตาม Facebook Zenobird ครับก็จะชวนมาคุยเกี่ยวกับน้ำหอมอ่ะก็ไปคุยกันได้ใครชอบแบบ community อยากคุยกับเพื่อนๆคนที่รักน้ำหอมครับไปติดตาม Facebook Zenobird ครับวันนี้ Zenobird ไปก่อนแล้วนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรครับติดตามกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย